เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการทำสลัดมะกอกก่อนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นมะกอกเขียวครับมะกอกเขียวเขาก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวกว่ามะกอกดำเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นมะกอกเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขียวเนี่ยก็จะเก็บจากต้นตอนที่ยังไม่สุกดีสีดำก็จะเก็บจากตอนที่สุกนะครับเพราะฉะนั้นรสฝาดความเปรี้ยวเนี่ยก็จะไม่เท่ากันชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าของคริสโบเนี่ยมีทั้งเขียวมีทั้งดำนะครับวันนี้พลใช้สีเขียวนะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายเพราะว่าเขาได้แกะเมล็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นนะฮะมีรูตรงกลางแบบนี้นะครับในสูตรนี้เราใช้มะกอกนะครับทั้งหมด50กรัมนะครับเอาละผมจะหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับหรือบางคนอยากจะสับไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากมะกอกนะครับหอมครับผมเคเปอร์ครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมีเซอร์เรลี่นะครับเซอร์เรลี่เนี่ยเราเอาผิวด้านข้างออกแบบนี้นะครับคือถ้ามันมีผิวอยู่เนี่ยบางทีเวลาที่เราเคี้ยวมันจะเป็นเส้นๆนะครับแบบนี้เลยครับแล้วเราก็จะหั่นให้เป็นเต๋านะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีพาสเล่นะครับเป็นพาสเล่อิตาเลียนเราเด็ดเฉพาะส่วนใบๆออกมาครับแล้วก็ซอยครับใส่ลงไปเลยครับผักชีลาวนะครับซอยเช่นเดียวกันครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผิวมะนาวเลมอนครับประมาณครึ่งช้อนชาครับแล้วเราก็จะคั้นน้ำนะครับลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือใส่น้ำมันมะกอกนะครับลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับนอกจากตัวสลัดมะกอกแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นสเปรดนะครับเอาไว้ทานะฮะครีมชีสครับผมแล้วก็บีบีนิดหนึ่งนะครับให้เขาแตกใส่น้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยครับเกลือนิดหนึ่งฮะคนให้แตกตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่มายองเนสนะครับแล้วก็คนต่อให้เข้ากันดีครับขนมปังของเราวันนี้นะครับนี่ฮะต้องบอกว่าโฉมใหม่ครับอันนี้จะเป็น Farmhouse Royal นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆซองของเขาก็จะมีดีไซน์ที่ใหม่นะครับไม่ได้ใหม่แต่ซองไม่ได้ใหม่แต่แพ็คเกจนะครับในครั้งนี้นะครับเราลองมาดูเนื้อขนมปังกันครับเราจะเห็นเลยว่าปกติเนี่ยเขามีคุณค่าดีๆจากโควิดนะครับซึ่งในครั้งเนี้ยเขาจะมีโควิดเนี่ยติดอยู่ตามขอบขนมปังด้วยนะครับทำให้มีเนื้อสัมผัสมี texture ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและในเนื้อขนมปังเนี่ยครับสัดส่วนของโควิดยังมีการเพิ่มขึ้นด้วยครับเรียกว่าเอาใจคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปิ้งง่ายๆเลยครับในเครื่องปิ้งขนมปังนะฮะให้เขากรอบนิดหนึ่งส่วนใครที่ชอบทานแบบนุ่มๆเนี่ยนะครับก็ได้เลยครับแต่สูตรเนี้ยพี่พลอยากจะปิ้งเพราะว่าเวลาปิ้งแล้วกรอบใช่ไหมครับเราทาตัวสเปรดลงไปเนี่ยมันจะไม่ยุบนะฮะนะครับปลาแซลมอนนะฮะจริงๆแล้วมันสุกอยู่แล้วนะครับแต่บางคนชอบให้แบบว่าเนื้อแบบมีสีหน่อยนะฮะผมก็จะเอาเนี่ยนะครับไฟลงไปลนนิดหนึ่งเอาละครับเสร็จแล้วครับพร้อมประกอบนะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาเจ้าตัวครีมชีสลงไปครับเอาละผมก็จะเกลี่ยตัวครีมชีสให้ทั่วๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะวางสลัดแล้วก็แซลมอนลงไปครับต้องบอกว่าเป็นเมนูเอาใจคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแซลมอนนะฮะสุดท้ายผมก็จะแต่งด้วยผักชีลาวชอบสวยๆอีกเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นแซนด์วิชเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับเอาใจคนชอบแซลมอนนะครับมากับคุณค่าของโฮลวีตดีๆครับ